behind the scene แล้วก็เรียลเรียลหนูว่าโชคดีกว่าได้แหวนก็ได้พี่โด่งเนี่ยเออนี่ประโยชน์นี่แหละประโยชน์นี้แหละเอาบ้างประโยชน์นี่เปิดคลิปเลยนะเอาบ้างโดมเมทันเจอทีไรอ้วนผอมตลอดคืองงมากบางช่วงท่านผอมมากบางช่วงท่านอวบมากทุกคนก็จะแบบ something about us วันนี้ท่านกับพี่โดมฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะตามเราไปดู behind the scene ก็เดี๋ยวเราไปทำความเห็นทุกคนดีกว่ามาร่วมงานกับโดมกับเมทันเป็นแท็กบิลบอร์ดนะติดรถไฟฟ้าเลยตัวใหม่แล้วจะบอกว่าพี่โดมรู้ป่ะท่านอะไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตแล้วเล็บหักอะถ้าขึ้นบิลบอร์ดอะบีคิดดูดิทางพินาศทางพินาศนิ้วน้องเป็นไงท่านจะบอกช่างภาพว่าเฮ้ยพี่หรือพี่จะแบบว่าโฟโต้ช็อปมีนิ้วชี้นิ้วเดียวเดี๋ยวต้องลองไปดูกันค่ะ Let's go สดฟูมากพี่น้องสีแดงครับสีแดงสามเอ็ดยังไม่เท่าไหร่นะพอ32รู้ไหมกินอะไรไปเหมือนหายใจปุ๊บก็อ้วนแล้วอะจริงจริงข้ามมา40ปุ๊บอะไปอีกสเต็ปนึงเลยมีเทคนิคอะไรนะวิ่งอะไรอย่างเงี้ยออกกำลังกายอะไรก็ได้ให้เหงื่อออกให้มันแบบระบายพี่ว่าเกี่ยววิ่งเยอะๆอย่างเงี้ยมันไรขึ้นมาเคยมีแบบวิ่งอยู่แบบหน้าสดแล้วแบบมีคนแบบขอเซลฟี่หน่อยได้ไหมมีแล้วเราแบบเราอ่ะจะหน้าสดอ่ะคิ้วจะไม่ค่อยมีเฮ้ยโดมคิ้วไปไหนวะจริงเหรอจริงพี่อยากรู้ว่าไอ้เรื่องแต่งงานแล้วเนี่ยฟิลแฟนเนี่ยต่างไหมถามว่าคน2คนอ่ะแต่งกับไม่แต่งอ่ะไม่ต่างกันเราก็ต้องนึกถึงครอบครัวเขาเพิ่มขึ้นต่างแค่นั้นแต่เรื่องเรา2คนอ่ะเหมือนเดิมเหมือนเราต้องคิดเผื่อว่าเออเราสมมติเราจะย้ายไปอยู่ที่ไหนอะไรให้ใกล้แม่พี่โดมยังไงเราก็ต้องแผนเหมือนแผนไปในทางเดียวกันเดี๋ยวพี่ไปนะคะชอบน้องฉัตรอ่ะน้องฉัตรน่ารักมากอยากได้แบบอย่างนี้บ้างอยากมีความมั่นอย่างนี้บ้างหนูไม่เคยโชว์เลยจริงเม็ดขาวมากเลยค่ะคุณผู้ชมหนูว่าโชคดีกว่าได้แหวนก็ได้พี่โดมได้พี่โดมเออนี่ประโยชน์นี้แหละประโยชน์นี้แหละเอาบ้างประโยชน์นี้เปิดคลิปเลยนะเอาบ้างไอ้โมงเลยเดี๋ยวพี่เดินมาไหนหนูคุยกันไว้ว่ามาอีกสัก5ปีค่ะแต่งเข้าหรือแต่งออกหนูน่าจะเป็นแต่งแล้วก็ผู้ชายเข้ามาแต่พี่อ่ะก็เคยเจอแบบบางคู่นะที่เขาแต่งงานกันแล้วเขาก็แบบอยู่ด้วยกันไม่ได้พอแบบมาอยู่แล้วดีเป็นแฟนแล้วดีแต่พอแต่งปุ๊บแล้วแบบเหมือนแบบใช่ๆไม่ปรับอันนี้คือไม่ปรับใช่มั้ยคือต่างคนต่างไม่ปรับแต่คือมันจะต้องมีเรื่องที่แบบว่าที่ต้องคิดฟิวเจอร์เยอะกว่าแต่โมเมนต์ที่ทะเลาะกันล่ะจะจัดการปัญหายังไงคืออย่าเพิ่งหมั่นไส้นะเราไม่เคยทะเลาะกันเลยครับถามจริงจริงตั้งแต่อยู่คบกันมาเนี่ยนะไม่เคยทะเลาะกันข้าม3ชั่วโมงอะนอนๆเล็กๆแล้วเคลียร์ยังไงอ่ะส่วนใหญ่คือต่างคนต่างแยกออกจากกันนะเมทันก็จะเงียบๆแล้วก็ออกไปนู่นไปทำธุระบ้างหรือบางทีพี่ก็แบบถอยมาสักก้าวนึงไม่ลดแรงบรรทะอะไรอย่างเงี้ยถอยออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็ไปขอโทษอะไรเงี้ยThere goes the same.
นี่ก็เป็นชุดของประดามฟินนะครับเดี๋ยวรอนี่ก่อนเมทันก่อนไม่รู้ว่าเป็นไงต้องเปลี่ยนชุดกำลังเปลี่ยนผมอยู่เดี๋ยวรอดูมันไปดำแสดงขึ้นเดี๋ยวนี่นะคะวู้ปล่อยอะไรเกี่ยวสร้อยอ่ะเปล่ามันแบบลึกดีนะCause aside from my soul, cause aside, cause aside, ซึ่งเหมือนเราเป็นคนหอมมากเลยค่ะติดตาม something about us นะครับ EP ต่อไปว่าจะมีอะไรนะครับวันนี้ลาไปก่อนรวมถึงน้ำชาด้วยบ๊ายบายบ๊ายบาย